ตำรวจจังหวัดอุดรธานีนะคะเร่งติดตามคนขับรถบรรทุก18ล้อค่ะที่ขับรถปาดหน้ารถตู้โดยสารจนเสียหลักตกข้างทางซึ่งก็มีผู้นำภาพจากกล้องหน้ารถของรถตู้นั้นมาส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยค่ะภาพเหตุการณ์จากกล้องหน้ารถตู้โดยสารสายอุดรธานีหนองคายนะคะที่บันทึกขณะผ่านถนนสายบ้านหนองนกเขียนบ้านนาผู้อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีก่อนที่จะมีรถบรรทุก18ล้อได้พยายามขับเบียดแล้วก็ปาดหน้ารถตู้จนเสียหลักตกข้างทางโดยขณะเกิดเหตุภายในรถตู้นั้นมีผู้โดยสารกว่า10คนนะคะแต่ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนายเด่นสิงหารคนขับรถตู้ได้แจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเพ็ญก่อนที่จะมีผู้นำคลิปภาพนี้มาโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์พลตำรวจตรีพีระพงษ์วงสมานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีระบุจากการสอบสวนคนขับรถตู้ให้การว่าก่อนเกิดเหตุได้ถูกต่อว่าจากคนขับรถบรรทุกว่าขับรถเบียดแต่นายเด่นอ้างว่าไม่ทราบและไม่อยากมีปัญหาด้วยซึ่งทางตำรวจนะคะจะเร่งตรวจสอบทะเบียนรถบรรทุกคันนี้เพื่อติดตามคนขับมาดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่าค่ะ